ค่ะผลงานของใครคะเอาของน้องมอมแมมนั่นเองเด็กๆดูนะคะครอบครัวของน้องมอมแมมหรือว่าอาทิตยาพรนี่มีกี่คนคะกี่คนเอ่ยข้อที่หนึ่งเอาสี่คนมีใครบ้างนะคะรวมแล้วมีสี่คนนะคะแสดงว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายเอาครอบครัวเดียวนั่นเองนะเอาข้อที่สองค่ะถามว่าบุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอะไรบ้างเอาคุณแม่ทำงานอะไรเอ่ยเป็นคุณครูคุณพ่อทำงานเป็นเชฟนะคะหรือว่าอะไรเอ่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรคะลูกพ่อครัวใช่ไหมคะลูกพ่อนะคะคุณพ่อก็ต้องเป็นพ่อครัวสิคะจะเป็นแม่ครัวได้ไงนะคะส่วนใหญ่นะคะบอกว่าข้อที่3นะคะแล้วก็บุคคลในส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการเลี้ยงดูภายในครอบครัวก็คือเลี้ยงดูแบบให้ความรักนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ตามใจบ้างนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อที่4นะคะของน้องมอมแมมก็คือให้ความรักแล้วก็ตามใจนะคะแล้วรวมทั้งตามใจก็คือรวมแล้ว2ข้อรวมๆกันนั่นเองนะอันนี้ก็คือผลงานคนที่1ค่ะไปดูผลงานคนต่อไปกันบ้างผลงานคนต่อไปของใครเอ่ยลายมือคุ้นๆสวยๆแบบนี้ของใครคะของรัชนกนะคะครอบครัวรัชนกมีกี่คนคะลูกโอ้มีเยอะมากเลยนะคะมี13คนด้วยกันนะคะได้แก่ใครบ้างคะช่วยกันอ่านนิดนึงมีใครบ้างนี่อยู่กันเยอะขนาดนี้เลยค่ะ13คนนะคะเยอะมากเลยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะครอบครัวขยายนะคะสมาชิกเพื่อนบอกว่านับไปนับมาได้12คนเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11น้องอานี่คือน้องแล้วก็อาหรือว่าน้องแล้วก็หรือว่านักเรียนเขียนคำว่าน้าหรืออาคำว่าน้าไหมคะลูกตรงนั้นสระคำว่าน้าใช่ไหมน้องอาหรือว่าแล้วมีทั้งน้ามีทั้งอาใช่ไหมคะแสดงว่าคำว่าน้านี่ต้องเสียสะกดด้วยอะไรคะลูกคำว่าน้านอหนูสระอาไหมนะคะเพื่อนเขียนผิดนิดนึงนะคะคำว่าน้าต้องสระอานะคะครูแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตกไปคนนึงต้องบอกเขียนว่า13แต่ว่านับไปนับมาได้แค่12ของพี่ดีมนะคะนะครับตัวครอบครัวนะคุณพ่อนะคะเป็นหัวหน้าเชฟคุณแม่ค้าขายนะคะพี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่ร้านอาหารน้องก็เรียนหนังสือปู่กับย่าพ่อแม่เอานักเรียนเขียนวกไปวนมานะคะตากับยายนี่ทำสวนลุงทำประมงป้าขายปลาหมึกนะขายโทรศัพท์อาช่างซ่อมรถโอ้โหเยอะจริงๆนะนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็เลี้ยงดูแบบตามใจนะคะเลี้ยงดูแบบพี่ดีมแบบตามใจนะอ้าวไปดูอ้าวแล้วของหัวหน้าห้องเอามาเร็วเมื่อกี้เอามาแล้วเอาคืนไปทำไมเอามาเร็วๆนี่เมื่อกี้จะนำเสนอแล้วอยู่ๆก็เอาคืนไปเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยหัวหน้าห้องอ้าวไปดูหัวหน้าห้องสุดหล่อนี้บ้างโอ้ยชมกันใหญ่เลยหัวหน้าห้องเราชื่ออะไรเอ่ยนิธิพัฒน์นิธิพัฒน์นะคะครอบครัวนิธิพัฒน์มีสมาชิกกี่คนคะมี5คนได้แก่แม่พี่ฉันตาแล้วก็ยายนะคะมีด้วยกัน5คนบุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายนะคะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็การเลี้ยงดูแบบให้ความรักแล้วก็มีเหตุผลนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่ครูนำเสนอนะคะในเรื่องของนะคะในเรื่องของนะคะความสำคัญของครอบครัวด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การอบรมเลี้ยงดูนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวมีสุขนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญทางด้านการศึกษาบ้างนะคะการศึกษาของครอบครัวนะคะอย่างเช่นไหนลองยกตัวอย่างดูสิคะว่า
คุณพ่ออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นักเรียนจบระดับไหนคะลูกทราบไหมครับอย่างเช่นจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าจบม .6 ม .3 พอจะรู้ไหมลูกพ่อจบม .3 แม่จบม .4 พ่อจบม .3 แม่จบม .4 ม .4 โอ้จ้ะรวมกันเลยม .4 ม .4 อ๋อป .4 แม่จบป .4 แม่จบป .4 อย่างรุ่นนี้ยังมีม .4 อีกเหรออ๋อแม่จบตั้งนานแล้วอ๋อแม่จบตั้งนานแล้วอ้าวคนต่อไปนิติพัฒน์ค้าขายเนี่ยต้องเก่งคณิตคุณแม่จบระดับไหนมาคะลูกตอบไม่ออกเอาตอบไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่านั่นก็คือก็เรียกว่ายังไงเอ่ยถ้าเด็กๆทราบก็ตอบคุณครูมาถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไม่ทราบเอาใครจะบอกนักเรียนผู้หญิงมีไหมคะลูกเอาเลยค่ะน้องมอมแมมมาเลยค่ะลูกไม่ต้องเอาไมค์ไปค่ะเพื่อนก็มีแล้วเอาว่าไงคะฮะแม่จบปริญญาเอกเลยสาขาอะไรคะลูกเอาไม่ทราบนะคะแสดงว่าคุณแม่นี่เป็นด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหจบๆเอาคนอื่นอีกคุณพ่อละคะคุณพ่อคุณพ่อจบม .6 คุณพ่อจบม .6 อ้าวใครอีกอ้าวมีคนยกมืออีกแล้วอ้าวพี่ดีมได้ไหมคะเอาพี่ดีมนิดนึงค่ะยกมือหรือว่ายังไงครับละพัฒน์อ้าวยกมือละพัฒน์ยกมือด้วยอ่ะคนต่อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวฟังผู้หญิงก่อนเชิญค่ะน้องดีมนะคะคุณพ่อและคุณแม่จบม .6 นะคะหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่6นั่นเองนะคะเอาใครอีกเอ่ยเอาพี่ต่อไปใครเอาทักด้านในดีกว่าค่ะทักด้านในนะคะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวทักด้านในหัวหน้าห้องป.3/2ค่ะตรงไหนเลยครับสุดรอสุดรอยืนไปไหนเลยน้องยังมาไหนครับเอาหน้าห้องเลยเอาไมค์กลับมาให้เพื่อนด้วยค่ะตอนนี้เพื่อนเดินมาหาครูเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคนนี้ภูมิใจนำเสนอกับครอบครัวตัวเองมากเลยนะคะถึงออกมาหน้าห้องเลยเชิญค่ะพ่อจบปวส.ครับพ่อจบอะไรนะปวส.ครับปวส.ค่ะปวส.แม่จบอนุปริญญาครับแม่จบอนุปริญญาแล้วตอนนี้ทั้งคู่ทำงานอะไรคะคุณพ่อทำงานอะไรเอ่ยพ่อรับราชการครับคุณพ่อรับราชการเป็นอะไรคะทหารครับทหารตอนนี้คุณครูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหัวหน้าห้องลูกชายเนี่ยคุณพ่อเป็นทหารคุณแม่ล่ะคะพยาบาลครับคุณแม่เป็นพยาบาลนะคะนี่ก็คือการนะคะน่ารักทั้งคู่เลยคนต่อไปค่ะยกมืออยู่ข้างหลังเชิญเลยค่ะเชิญเลยมาเลยครับมาเลยข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลยคนต่อไปละพัดเตรียมตัวเลยนะครับเมื่อกี้ละพัดยกมือคุณครูอยู่รอสักครู่ค่ะรอสักครู่เรามาลองดูนี่ครับเพื่อนของเราในห้องเราเชิญครับแนะนำตัวเองนิดนึงน้องชื่ออะไรเอ่ยไอ้เพื่อนปลายทางรับรู้ด้วยว่าชื่ออะไรเชิญครับภัสกรครับนะคะน้องชื่อภัสกรนะคะคุณแม่จบชั้นอะไรมาม .6 ครับคุณแม่จบม .6 นะคะคุณพ่อม .6 ครับคุณพ่อก็ม .6 เช่นเดียวกันคนต่อไปค่ะละพัดละพัดเชิญค่ะลูกละพัดละพัดก็ยกมือใหญ่เลยนะก็อยากตอบคุณครูก็อยากรู้จังเลยว่าพ่อแม่ของละพัดนะคะทำงานอะไรกันบ้างนะคะรู้สึกว่าเลี้ยงลูกแบบน่ารักมากเลยเชิญค่ะกล้องมาแล้วลูกหันไปด้านนู้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีครับผมชื่อละพัดครับบอกเลยครับคุณแม่จบชั้นระดับไหนคะหันไปด้านนู้นลูกไม่ต้องหันมาคุยกับคุณครูม .6 ครับคุณแม่จบม .6 คุณพ่อล่ะคะปริญญาเอกครับโอ้คุณพ่อจบปริญญาเอกโอ้ที่ไหนคะลูกจบที่ไหนคะทราบไหมวังใหญ่ครับจบปริญญาเอกวังใหญ่จ้าสูงมากเลยได้เจอเองใช่หรือเปล่าเอ่ยแสดงว่าคุณพ่อนั้นจบระดับไหนครูไม่ทราบนะคะแต่ว่าที่เด็กๆบอกว่าวังใหญ่ก็อาจจะว่าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะคะฝั่งโรงเรียนฝั่งมัธยมนั่นเองปรบมือกับละพัดด้วยนะคะบางครั้งเด็กๆอาจจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ละเอียดก็ได้นะคะบางทีนะคะบางจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในใบความรู้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูนำความรู้อะไรมาฝากทำไมคะอะไรคิดออกแล้วอ๋อเด็กๆอ่านพร้อมกันเลย
ันนี้หัวข้อนี้นักเรียนไม่ต้องจดแล้วนะคะมันยังอยู่ในเรื่องของครอบครัวมีสุขนะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของความสำคัญครอบครัวในเรื่องของด้านการศึกษานั่นเองนะคะครอบครัวนั้นมีส่วนสำคัญกับตัวเรานะคะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่จบในระดับนะครับปริญญานะคะหรือว่ามีความรู้เอาตรงนี้เริ่มจดได้เลยค่ะลูกไม่อ๋อจะเอาไม่จ้ะนักเรียนจดไปเลยค่ะหัวข้อที่3นะคะด้านการศึกษาของครอบครัวค่ะจดเฉพาะข้อที่3พอนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเรื่องของความสำคัญครอบครัวสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและด้านสังคมนะคะภายในครอบครัวนะคะหรือว่าการเลี้ยงดูนั้นในแต่ละครอบครัวนั้นเลี้ยงดูแบบไหนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความสำคัญของครอบครัวในเรื่องของด้านการศึกษาของครอบครัวนั่นเองนะคะหรือว่าบุคคลในครอบครัวของเรานะคะจบในระดับอะไรกันบ้างนะคะยิ่งถ้ามีการศึกษาทั้งครอบครัวนะคะก็จะเรียกว่าจะมีส่วนในเรื่องของสนับสนุนนะคะในเรื่องของบุตรหลานในเรื่องของการเรียนหนังสือนะคะให้ได้รับความรู้นะคะโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่มั่นคงนั่นเองนะคะอย่าหรือว่าในอนาคตของเด็กๆนั้นอยากจะทำงานอะไรถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเอาบันทึกเสร็จหรือยังคะจดเฉพาะข้อที่3นะคะด้านการศึกษานะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของความสำคัญของครอบครัวนะคะนะคะความสำคัญของครอบครัวนะคะครอบครัวนั้นมีความสำคัญมากใช่ค่ะจดเฉพาะข้อ3อย่างเดียวนะคะนะคะความสำคัญของครอบครัวอย่างที่คุณครูบอกนะคะครอบครัวนั้นเป็นพื้นฐานนะคะของสังคมนะเริ่มจากจุดเล็กๆถ้าสังคมหรือว่าครอบครัวของเรานั้นอบอุ่นนะคะเด็กๆก็จะมีความได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่นะคะโตขึ้นก็เป็นไงเอ่ยนะคะถ้าครอบครัวเราอบอุ่นนะคะเด็กๆก็จะได้รับความรักนะการเอาใจใส่นะคะไม่ว่าในเรื่องของการเรียนนะคะกลับไปถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบ้านนะคะช่วยสอนการบ้านถ้ากลับไปถึงบ้านแล้วไม่มีใครสอนการบ้านเด็กๆบางครั้งทำเองได้ไหมคะได้หรือไม่ได้บางคนบอกว่าได้บางคนก็บอกไม่ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนเรากลับไปที่บ้านแล้วนะคะเราก็จะไม่รู้เลยนะอย่างเช่นวันนี้มีการบ้านคณิตไหมคะลูกคณิตศาสตร์มีการบ้านไหมมีหรือไม่มีไม่มีนะคะไม่มีวิชาภาษาอังกฤษเสร็จไหมคะนะคะนี่ก็คือความสำคัญของครอบครัวค่ะเอาไปดูบ้างข้อที่ 3.1 ค่ะเด็กๆอ่านแล้วก็บันทึกลงไปค่ะบันทึกทั้งหมดเลยนะอ่านใหม่ค่ะ1 2 3เด็กๆบันทึกลงไปทั้งหมดเลยค่ะมีไม่กี่ข้อแต่อาจจะยาวนิดนึงบันทึกลงไปเลยค่ะนะครอบครัวที่มีผู้นำนะคะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีการศึกษาอย่างเช่นจบระดับเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกว่าการศึกษาต้องระดับขั้นปริญญาตรีนะคะถึงจะประกอบอาชีพหรือว่างานส่วนใหญ่นะคะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นถึงปริญญาโทแล้วค่ะนะคะเพราะว่างานว่าไงเอ่ยนะคะถ้าเด็กๆนั้นนะคะบันทึกเราไปเลยนะคะทั้งหมดเลย 3.1 นะคะครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียนจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะแค่ม.6 นะคะบางทีนะคะเราก็อาจจะก็เรียกว่าให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ลูกได้นะคะบางครั้งThank you.
นะคะนี่ก็คือ 3.1 นะคะผู้นำนะคะครอบครัวอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อก็ได้นะคะนะมีการศึกษาดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไงเอ่ยนะคะหรือว่าอาจจะจบไม่สูงแต่ก็เป็นไงเอ่ยนะคะขยันนะคะแต่ว่าเป็นไงคะลูกยังมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาบุตรหลานได้นะคะถ้าบุคคลในครอบครัวของเรานั้นเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษาก็จะให้นะคะลูกหลานนั้นได้รับการศึกษานั่นเองนะคะอย่างเช่นบ้านคุณครูนี่ก็จะศึกษาระดับปริญญาตรีกันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีส่วนสนับสนุนนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็บ้านคุณครูนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะรับราชการนะคะครับส่วนใหญ่จะมีเป็นนะประกอบรับราชการครูด้วยกัน3คนนะคะแล้วเป็นพยาบาลนะคะนะคะนี่ก็คือในของครอบครัวของนักเรียนนะคะถ้าโตขึ้นนะคะเด็กๆก็ต้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาของเด็กๆนะคะเด็กๆอยากโตขึ้นอยากทำงานอะไรนะคะหรือว่ารับราชการตำรวจทหารพยาบาลนะคะเยอะแยะเลยนะคะงานที่ดีๆหรือจะเป็นอาชีพค้าขายก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีความรู้นะคะค้าขายไปบวกเลขไม่ได้ค้าขายลุ่งไหมคะลูกนะอาจจะว่าไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่านักเรียนบอกอาจจะเห็นความสำคัญอาจจะเรียนจบไม่สูงแต่เราหนูก็ค้าขายได้เพราะว่าหนูอาจจะรับกิจการต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้านักเรียนบวกเลขไม่เป็นไปค้าขายได้ไหมคะยศพลนะน้องนะถ้าน้องบอกว่าน้องบวกเลขไม่ได้แล้วน้องไปค้าขายจะได้ไหมไม่ได้ค่ะอ้าวนะคะยศพลสายหัวเลยนะอย่างเช่นเราไปขายผักในตลาดนะคะซื้อผักกิโลละ10บาทก็บอกเอา3กิโลเอคูณกันแล้ว3คูณ10ได้เท่าไหร่อ้าวเก่งมากยศพลนะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเด็กๆคิดเลขไม่เป็นนะคะเราไม่ได้รับการศึกษาเราไม่ได้ความรู้นะคะเด็กๆ ก็จะไม่สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้หรือว่าอยากจะทำงานใช้แต่แรงงานไม่ต้องใช้สมองนะเหนื่อยนะคะลูกคนที่ใช้แรงงานนะคะเราคุณครูไม่ได้ดูถูกนะคะแต่ว่านะคะครูไม่ได้ว่าเปรียบเลยนะคะบางครั้งเขาเรียกว่าชีวิตคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้นะแต่ในเมื่อเด็กๆนั้นนะคุณพ่อคุณแม่มีกำลังทรัพย์ที่จะส่งเสียและตอนนี้นะคะรัฐบาลก็มีเขาเรียกว่ากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะอันนี้นะเด็กๆก็อาจจะไปกู้เรียนนะคะเพื่อความรู้นะคะอนาคตที่ดีของเราได้นั่นเองนะบันทึกเสร็จไหมคะข้อที่หนึ่งมานานแล้วนะคะคุณครูพูดมานานแล้วเด็กๆยังไม่เสร็จอีกวันนี้ถ้างั้นคุณครูมีเกมมาฝากถ้างั้นสงสัยเกมก็จะงดข้อที่2ค่ะบันทึกพร้อมกันและบันทึกก่อนอ่านก่อนอ่านนิดนึงแล้วบันทึกทีหลัง 3.2 นะคะครอบครัวที่มีสมาชิกส่วนใหญ่มีการศึกษาดีนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะเพราะว่าถ้าครอบครัวนั้นอย่างนี้อย่างที่คุณครูบอกนะคะ 3.2 แล้วนะคะยศพลจดไปด้วยค่ะลูกนักเรียนเอาจดแค่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีการศึกษาดีพอนะคะตรงนี้จะได้ย่อลงไปอีกนิดนึงนะคะถ้าส่วนใหญ่ครอบครัวมีนะคะครอบครัวของเรามีสมาชิกมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ทำงานราชการนะคะหรือว่าค้าขายอะไรก็ตามนะคะก็จะเรียกว่าจะมีส่วนส่งเสริมนะคะให้บุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวของเรานั้นนะคะสืบทอดกิจการนะคะหรือไม่ก็ได้รับราชการนะคะต่างๆนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เรียกว่าจะมีส่วนแต่ถ้าครอบครัวไหนนะคะอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีส่วนสนับสนุนลูกน้อยนะคะก็จะทำให้นะคะเด็กๆนะคะหรือว่าฐานะยากจนนะคะก็เรียกว่าเด็กก็จะมีโอกาสทางการศึกษานั้นน้อยไปด้วยนะคะลองสังเกตดูทุกปีนะในเรื่องของการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาลัยนะคะก็จะมีเด็กที่ฐานะยากจนนะคะแต่สอบติดคณะที่ดีๆนะคะดังๆนะคะได้ตลอดนะคะนี่แปลว่าขนาดว่าเขายังไม่ค่อยมีทุนทรัพย์นะคะก็ยังมีความตั้งใจเรียนนะคะมุมานะบากบั่นนะคะเพื่อที่อนาคตที่ดีภายภาคหน้านั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องดูตัวอย่างที่ดีๆนะคะของรุ่นพี่นะคะไว้เป็นแบบอย่างนะคะเราอยากโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรนะคะมีอนาคตที่ดีแบบไหนนะคะเราก็ต้องมุมานะบากบั่นนะคะด้วยของเราเองนะคะนะคะแค่ตอนนี้นะคะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นภูมิใจนะคะกับผลการเรียนของเรานะคะไม่ต้องอื่นไกลเลยนะคะผลการเรียนของเราเนี่ยเหลืออีก2เดือนนะคะเด็กๆก็จะเรียนจบในภาคเรียนที่1แล้วนะคะก็จะได้รู้ผลการเรียนว่าป.3กับป.2เนี่ยเราจะเรียน
ระดับไหนเก่งกว่ากันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่ 3.3 นะข้อที่ 3.3 ก็คือครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีการศึกษาที่ดีนั่นเองนะคะจะมีส่วนส่งเสริมบุตรหลานให้มีการศึกษาที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะยังรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเรานะคะในการอบรมเลี้ยงดูนะคะแล้วในเรื่องของการให้การศึกษาแก่เด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าการศึกษานั้นสำคัญมากนะคะความรู้นั้นก็บอกว่าเงินทองนั้นบางครั้งนี่เป็นไงเอ่ยเราอาจจะใช้หมดแต่ความรู้มันก็ยังอยู่กับตัวเรานะคะไม่สามารถจะมีใครเอาไปได้นะคะตอนเด็กๆคุณครูก็อาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนบ้างนะคะในบางครั้งนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดว่านะคะโตขึ้นถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนแล้วเราจะเอาอะไรก็เรียกว่ายังไงเอ่ยนะคะอนาคตของเราก็คืออยู่ในมือของเรานะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนอนาคตที่เราคาดหวังไว้ว่าอยากจะเป็นคุณครูอยากจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลจะได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะอย่างตัวอย่างพี่ดีมนะคะเมื่อวานเราคุยกันนะคะน้องดีมบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลนะคะจะเป็นพยาบาลคุณบอกว่าเป็นพยาบาลสาวสวยนะคะส่วนน้องมอมแมมบอกว่าอยากเป็นตำรวจหญิงนะหรือว่าจะเป็นตำรวจเหล็กดีเป็นตำรวจนะคะเป็นตำรวจนะคอยจับผู้ร้ายนั่นเองนะคะลูกนะคะอันนี้ก็ความใฝ่ฝันของเด็กๆแต่ละคนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมีให้เด็กๆจดแค่3ข้อเท่านั้นนะบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแล้วก็แจกรางวัลกันบันทึกให้เสร็จก่อนนะคะส่วนไปถ้าเสร็จแล้วก็เก็บสมุดไว้ในโต๊ะเดี๋ยวครูจะเอากลุ่มนี้หนึ่งค่ะมาเอาอุปกรณ์ไปกลุ่มที่สองอุปกรณ์แต่ยังไม่ต้องออกมานะคะเพลงหยุดที่ใครคนนั้นออกมาเขียนพร้อมกับตอบคำถามค่ะคำถามเดี๋ยวมาค่ะลูกตอนนี้นะอุปกรณ์ของคุณครูก็คือเปิดเพลงนะคะคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเพลงหยุดที่ใครคนนั้นก็จะมาเขียนคำตอบในกระดานนะคะพร้อมหรือยังนะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวอ่านคำถามแล้วก็ตอบลงในสมุดนะคะเพราะว่าอาจจะร่วมสนุกเหมือนในห้องเรียนออกอากาศไม่ได้นะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเอาไมค์คุณครูนิดนึงถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงหยุดที่ใครคนนั้นก็จะได้รับ